โดมาแรงมากครับเยาวชนของเขาอยู่23เขาไปขุนระดับเอเชียไปไกลมากๆได้ที่4นะครับครับเขามาแรงได้ไงครับก็ไม่รู้ว่าภายในเขาเป็นยังไงแต่ไอ้ชุดเนี้ยพี่ดูตั้งแต่ชิง4เกมกับเราเพราะเป็นชุดที่เขาเตรียมเยาวชนโลกพอเขาไม่ได้เป็นมาเล่นกับไทยพอไปเล่นเอเชียนคัพเลยบอกเราไม่ต้องไปมองอะไรมากเรารู้แล้วว่าเขาทำงานยังไงเขาก็โค้ชมาผู้ทางผู้ใหญ่ก็คือทางผู้บริหารระดับ FA ของเขาสนับสนุนเขาซัพพอร์ตเขาเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเหมือนญี่ปุ่นที่เขาทำแพ้จริงแต่เขายังไม่ปลดโค้ชเพราะอะไรงานใหญ่ของเขาคือบอลโลกระดับ U23 เขาแพ้อาจจะมีบ้างที่ต้องทุกอย่างก็ต้องมานั่งประชุมกันสรุปข้อดีข้อเสียสิ่งที่ต้องปรับเพราะฉะนั้นของไทยจะมีอยู่อย่างคือพอไม่ดีพอสื่อกระแสหน่อยความคิดจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่คือบอลไทยซึ่งญี่ปุ่นดูดิไอ้โค้ชญี่ปุ่นคนนี้มันทำแพ้มันไปทัวร์ชนะตลอดพอมาแพ้ทุกคนมองว่าเฮ้ยปลดไม่ใช่คนเราของดีเนี่ยมันจะอยู่มันกว่ามันจะออกมันใช้เวลาเหมือนอิชิอิต้องให้เวลาเขาไม่ใช่แบบเขาทำเช่น2ปีจะไปบอลโลกได้ไงอ่ะยกเว้นเพิ่มจำนวนทีมหรือเป็นเจ้าภาพนี่พูดถูกไหมครับพูดพอเราพูดเสร็จเดี๋ยวก็จะมองเหมือนเอโคโนมาพัฒนาเด็กจริงๆนะไม่ใช้เวลาตั้งเยอะสรุปคุณจะมาบอกคุณพัฒนาเด็กมันมาเก่งมาจากโรงเรียนใช่ไหมเอาอัดสัมทนมาอย่างเงี้ยอัดสัมทนเป็นโรงเรียนที่เพาะบ่มเด็กอันดับหนึ่งของเมืองไทยเอาเด็กบุรีรัมย์มาเอาเด็กเมืองทองมาเอาเด็กชลบุรีมาคุณจะบอกว่าคุณปั้นมันได้ไงเพราะนั้นมันหลายอย่างครับญี่ปุ่นมีทีมของอะคาเดมี่ของเขานะของ FA นะทำเพื่อป้อนทีมชาติมีของสมาคมนะส่วนพวกที่เก่งเขาก็จะเรียกเขามาคัดอะไรเงี้ยแต่ของบ้านเราไม่มีทำแล้วก็หายทำแล้วก็หายซึ่งมันต้องชัดเจนกว่านี้มันถึงมองไปบอลโลกได้แต่ก็ต้องเชียร์เพราะเราเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ